สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานาต่างๆครับหลายๆท่านที่เป็นคนรักช้างน่าจะรู้จักพ่อพลายงาทองช้างป่าดาราเขาใหญ่นะครับนับตั้งแต่พ่อพลายงาทองของเราเปิดศึกสายเลือดกับพ่อพลายทองคำผู้พี่ก็ยิ่งทำให้พลายงาทองเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีแฟนคลับที่คอยติดตามเพิ่มขึ้นตามลำดับหลังจากพ่อพลายงาทองของเราหายเข้าป่าไปหลายเดือนและเมื่อวันที่8พฤษภาคมพ.ศ. 2566ก็ออกมาปรากฏตัวอีกครั้งสิ่งที่เราเห็นผ่านช่องมองภาพก็คือนี่พ่องาทองของเราหรือไปทำอะไรมากินอะไรเข้าไปถึงได้อ้วนตุ๊ปุได้ถึงเพียงนั้นและเมื่อได้รำคลิปแรกลงในช่อง TikTok นะครับก็เกิดบางท่านดราม่าขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่งาทองแน่ๆงาทองต้องหูขวาแหว่งแต่บังเอิญคลิปที่เราลงนั้นเป็นมุมที่พ่องาทองยืนหันข้างซ้ายให้เราจึงบังหูแหว่งทางขวาสำหรับบางท่านพ่องาทองถังแก๊สของเราก็เลยกลายเป็นพ่อพลายหน้าเหมือนพ่องาทองไปซะอย่างนั้นถัดมาจึงนำรูปพ่องาทองช่วงตกมันหลังการปะทะกับพี่ทองคำ1ชั่วโมงมาเปรียบเทียบที่มุมกล้องคล้ายๆกันหลายท่านก็ได้หายสงสัยเพราะเส้นเลือดที่หูลายเส้นที่ขอบตาลายเส้นที่เหนียงลายเส้นระหว่างหูและเคราโครงของพ่องาทองเป็นเหมือนตามจากลายนิ้วมือนั่นเองเรื่องก็สรุปตรงที่เราได้ลงคลิปสั้นถัดมาเป็นคลิปหน้าตรงของพ่อพลายงาทองผู้จำม่ำของเราที่เผยเห็นรอยแหว่งของหูข้างขวาดราม่านั้นจึงเป็นอันได้ข้อยุติพ่องาทองของเราแค่อวบอ้วนขึ้นนิดหน่อยก็จำกันไม่ได้แล้วถ้าแอดมินเป็นงาทองก็คงอดน้อยใจไม่ได้ก็แค่คอหายแค่เหนียงเยอะขึ้นพองขึ้นนิดหน่อยน้ำหนักขึ้นไม่กี่ร้อยกิโลก็หาว่าเป็นงาทองปลอมไปอีกดูงาทองจะเดินหน่วยนาฏให้ FC ดูจะได้จดจำงาทองได้แม่นกว่านี้จะได้ไม่ทักกันผิดๆอีก